โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะให้แม้ช่วง Data Character Gundam กันนะครับผมในครั้งนี้เราก็จะอยู่กับ Mobisu Series O กับตัวอย่าง Union Bus กัน Union Bus นั้นจะเป็นเครื่องที่มีการปรากฏตัวอยู่ในฉบับซีรีส์ดราม่าและนิยาย O.N นะครับเราก็มาเริ่มกันดีกว่าเครื่องนี้มีการปรากฏตัวครั้งแรกในปี2304ซึ่งจะเป็นช่วงที่ทางของกองทัพ Union ต้องการจะหา Mobisu รุ่นใหม่มาประจำการในกองทัพนั่นเองครับเนื่องจากว่าหุ่นรุ่นเก่าก็คือUnion Raildo เนี่ยใช้มาหลายปีแล้วเราอยากจะหาหุ่น Mass Product รุ่นใหม่มาประจำการแทนครับซึ่งUnion Raildo เนี่ยไม่ได้มีการพูดถึงนะครับว่ามีการใช้เครื่องนี้มากี่ปีแล้วแต่ที่แน่อย่างน้อยก็12ปีครับ12ปีเนี่ยนับจากปี2304ลงมานะครับหรือว่าคือเหตุการณ์ในปี2292ใน Double OP นั่นเองครับก่อนจะพูดถึงตัวบัสก็ต้องขอพูดถึงตัว Raildo ก่อน Raildo เป็นเครื่องที่ถูกใช้งานโดยกองทัพ Union มาเป็นเวลานานแล้วซึ่งมันเป็นหุ่นที่มี2โหมดในการต่อสู้ก็คือไฟท์โหมดหมดเครื่องบินและโมบิสูตรโหมดถึงจะบอกว่ามี2โหมดแต่ว่าตัวเครื่องไม่มีระบบทรานสฟอร์มนะครับตัวหุ่นมันแค่มี2โหมดเฉยๆมันไม่สามารถที่จะทรานสฟอร์มเปลี่ยนร่างระหว่างการต่อสู้ได้ครับในตอนที่อยู่โมบิสูตรโหมดแล้วเปลี่ยนเป็นไฟท์โหมดจําเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนอะไหล่ก่อนถึงจะสามารถเปลี่ยนโหมดได้นะครับซึ่งการเปลี่ยนอะไหล่จําเป็นจะต้องทําที่ฐานหรือโรงงานเท่านั้นครับไม่สามารถเปลี่ยนระหว่างการลบได้อารมณ์เหมือนต่อกันพาพวก SG ในบางตัวยกตัวอย่างง่ายๆก็เซต้ากันดั้มนี่แหละครับในตอนที่เราอยากจะทานฟอร์มจากโมบิสูนให้กันเวฟไรเดอร์ไม่ต้องมีการงัดอะไหล่ออกมาเพื่อทำการเปลี่ยนอะไหล่ในการเปลี่ยนร่างอารมณ์เดียวกันเป๊ะเลยตัวของเรียวโดมันไม่สามารถทานฟอร์มระหว่างการลบได้จริงๆครับมันต้องมีการเปลี่ยนอะไหล่นี่เลยกลายเป็นสาเหตุที่เรียวโดในอนิเมะไม่เคยทานฟอร์มให้เราเห็นเลยแม้แต่ครั้งเดียวครับเต็มที่ก็ไปเกาะติดระเบิดตัวเองประมาณนั้นวัสดุก่อของเรียวโดคืออีคาร์บอนแบบเก่าพลังงานจะเป็นพลังงานไฟฟ้าธรรมดานะครับตัวเครื่องจะไม่ได้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์หรือคือมันมีระยะเวลาในการทำงานที่จำกัดครับเครื่องยนต์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนโมบิสูตรคือเครื่องยนต์พลาสมาซึ่งเป็นเครื่องยนต์มาตรฐานของตัวเนื้อเรื่องทุกกองทัพมีการใช้งานโมบิสูตรจะมีการแบ่งส่วนร่างกายออกเป็นท่อนบนและท่อนล่างซึ่งตัวของห้องนักบินสามารถที่จะย้ายตำแหน่งจากทั้ง2ส่วนนี้ได้เลยกลายเป็นว่าในตัวของเนื้อเรื่องอนิเมะเราจะเห็นว่าตัวของเรียวโดนั้นเข้าไปเกาะติดกับตัวของกันดั้มและแยกส่วนร่างกายท่อนล่างหนีออกมาเพื่อให้ร่างกายท่อนบนนั้นระเบิดตัวเองจากจุดนี้อาจจะคิดว่านี่คือจุดเด่นของเรียวโดเป็นเครื่องระเบิดตัวเองแต่จริงแล้วแฟกก็ทำได้นะครับแค่ไม่ทำเพราะว่าแฟกเนี่ยมีการผลิตขึ้นมาจำนวนน้อยครับเป็นเครื่องที่กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนถ่ายอยู่ยังสร้างขึ้นมาไม่เยอะจะเอาไประเบิดตัวเองทำซากอะไรแนวคิดในการพัฒนาเรียวโดขึ้นมาคือการนำโมบิสุดและเครื่องบินมาทำการฟิวชั่นกันครับตัวของเครื่องก็เลยจะมีอยู่2โหมดแต่ว่าเนื่องจากเทคโนโลยีในสมัยนั้นเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะทำให้โมบิสุดทานฟอร์มได้ก็เลยกลายว่าเป็นเครื่องที่เปลี่ยนอะไรแล้วเอาไปใช้ตามสถานการณ์เองว่าสถานการณ์นี้ควรจะอยู่ในร่างเครื่องบินหรือสถานการณ์นี้ควรจะอยู่ในร่างโมบิสูตรนั่นเองครับจากการที่ยูเนียนประกาศว่าตนเองเนี่ยคือตำรวจโลกเลยได้มีการสร้างเครื่องนี้ขึ้นมาเป็นจำนวนมากแล้วส่งไปประจำการในประเทศในเครือทั้งหมดนะครับรวมไปถึงยังมีการส่งเครื่องนี้เข้าแทรกแซงด้วยกำลังอาวุธทั่วทุกมุมโลกคือไปเสือกทุกที่นั่นเองครับอารมณ์ประมาณมันเหมือนเซเลเชียลบีอิงฉบับถูกกฎหมายแล้วตัวของยูเนียนมันก็คือสหรัฐอเมริกาดีๆนี่เองครับยูเนียนได้ใช้เรียวโดประจำการมาเป็นเวลา10ปีจนเครื่องนี้นั้นมันก็เก่าตามการเวลาไปแล้วครับตัวของทางยูเนียนก็เลยอยากจะได้โมบิสูตรรุ่นใหม่มาใช้งานในปี2304ก็เลยได้มีการเสนอให้มีการพรีเซนต์โมบิสูตรเพื่อที่เอาไปใช้ในกองทัพโมบิสูตรตัวไหนชนะก็จะกลายเป็นหุ่นแมสโปรดักต์ของทางยูเนียนซึ่งบริษัทที่เข้าร่วมนั้นจะมีอยู่ทั้งหมด2บริษัทด้วยกันบริษัทแรกก็คือเบลแฟคทอรี่ที่มีการพัฒนาเครื่องบัสขึ้นมาส่วนบริษัทที่2ก็คือไอริสคอร์ปอเรชั่นที่มีการพัฒนาแฟกขึ้นมาผลของการพรีเซนต์คงรู้นะว่าบริษัทไหนชนะIris Corporation ที่พัฒนาแฟกขึ้นมานั่นเองครับก็เลยกลายเป็นว่าเราได้เห็นแฟกในตัวของเนื้อเรื่องหลักแล้วเครื่องบัสมันไม่ดีตรงไหนความแตกต่างระหว่างบัสกับแฟกอย่างแรกเลยนะครับตัวของบัสนั้นมันคือเรียวโดที่นำมาอัปเกรดครับในขณะที่แฟกเนี่ยมันคือเครื่องที่สร้างใหม่ยกชุดเลยน่าจะเป็นอย่างแรกอย่างที่2คือเรื่องพลังงานครับพลังงานของบัสยังคงเป็นพลังงานไฟฟ้าตามปกติในขณะที่ตัวของแฟกมันคือการใช้งานพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ระยะเวลาในการปฏิบัติการของแฟกคือพลังงานไม่จำกัดนะครับสามารถทำงานได้ตลอดเวลาเลยครับในข
ขณะที่ตัวของเครื่องบัสเนี่ยมันมีพลังงานที่จำกัดถ้าเกิดหมดก็ต้องไปเติมแล้วยูเนี่ยนเนี่ยชอบเสือกไปทั่วนะครับที่ไหนมีสงครามกูต้องเข้าไปแทรกแซงด้วยกำลังอาวุธให้ได้เลยการที่จะไปแทรกแซงด้วยกำลังอาวุธเนี่ยมันมีในบางกรณีนะครับที่จะขนส่งตัวของโมบิสูจากกองทัพหลักไปที่ประเทศอื่นมันมีระยะทางที่ไกลมากครับตัวของเครื่องเนี่ยแฟกจะได้เปรียบมากกว่าที่พลังงานไม่จำกัดสามารถเดินทางได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องแวะเติมพลังงานบัสไม่สามารถทำอย่างนั้นได้ต้องมีการแวะเติมพลังงานข้างทางนะครับต่อไปคือความแตกต่างอย่างที่3ครับก็คือระบบทรานสฟอร์มบัสไม่สามารถทรานสฟอร์มได้นะครับเพราะมันก็คือตัวของเรียวโดที่อัปเกรดมาก็แค่นั้นเองอยากจะเปลี่ยนโหมดก็ต้องเปลี่ยนอะไหล่ซะก่อนแตกต่างกับตัวแฟกที่สามารถทรานสฟอร์มได้เลยทันทีความแตกต่างต่อไปอาวุธครับบัสนั้นจะมีอาวุธเพียงแค่2อย่างเท่านั้นอย่างที่1คือรีเนียร์ไรเฟิลอย่างที่2คือปืนกลซึ่งคืออาวุธเดียวกันกับตัวของเรียวโดและแฟกครับจุดที่แตกต่างคือจำนวนอาวุธติดตั้งได้น้อยกว่านั่นเองครับตัวของเรียวโดและแฟกอย่างน้อยก็มีการติดมิสไซล์ติดปืนเพิ่มและยังสามารถพกโซนิกเบลดหรือว่าดาบพลาสมามาได้ด้วยเครื่องนี้จะติดอาวุธได้เพียงแค่นั้นครับเนื่องจากว่าตัวของโมบิสูนเนี่ยเน้นประสิทธิภาพการสู้รบไปในล่างไฟหมดหรือว่าล่างเครื่องบินทั้งหมดเลยครับต้องการความเร็วที่สูงและความคล่องตัวที่สูงเป็นอย่างมากซึ่งสมรรถนะด้านการบินของเครื่องนี้เนี่ยในล่างไฟหมดนั้นมีประสิทธิภาพที่สูงกว่าแฟกซะอีกความเร็วสูงกว่าความคล่องตัวสูงกว่าการใช้แอร์เบรกการใช้เทิร์นนิ่งประสิทธิภาพในล่างเครื่องบินนั้นสูงกว่าแฟกในทุกๆด้านเลยครับเรียกได้ว่าเป็นของที่ดีมากในล่างเครื่องบินนะแต่ในทางกลับกันนะครับในล่างโมบิสูทเนี่ยไม่ได้มีการอัปเกรดอะไรเลยอีกทั้งดรอปลงด้วยซ้ำครับเนื่องจากว่าตัวดีไซน์โมบิสูทได้รับการออกแบบใหม่ให้เหมาะสำหรับโหมดเครื่องบินเท่านั้นนะครับในล่างโมบิสูทโหมดสมรรถนะเครื่องดรอปลงเป็นอย่างมากเลยแค่การบินก็แทบจะบินไม่ได้เลยครับคือบินดีๆบินไม่ได้เลยยกตัวอย่างง่ายๆนะครับก็คือส่วนปีกของเครื่องมันหายไปครับเดิมทีแล้วเรียวโดจะมียูนิตทัสเตอร์ติดไว้ที่ด้านหลังเอวพร้อมกับปีกนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมันเอาปีกไปติดไว้ที่ขาของเครื่องแทนครับซึ่งปีกมันจะสามารถใช้งานได้ก็ต่อเมื่อตอนที่เข้าสู่ล่างเครื่องบินแล้วเท่านั้นในล่างโมบิสูทปีกจะถูกพับเก็บไว้ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้นะครับเลยกลายเป็นว่าถ้าเกิดว่าจะใช้งานโมบิสูทโหมดเนี่ยอย่าใช้เลยดีกว่าสมรรถนะดรอปกว่าเครื่องเรียวโดซะอีกเครื่องนี้มันมีดีเพียงแค่ร่างเครื่องบินเท่านั้นครับมึงไม่ไปสร้างเครื่องบินเลยน่าจะง่ายกว่าไหมพอดีว่ายูเนียนต้องการโมบิสูทรุ่นใหม่นะครับตัวของบริษัทเบลก็เลยสร้างโมบิสูทให้ไงแต่ว่าร่างโมบิสูทมันห่วยนะเรามีดีด้านล่างเครื่องบินล้วนๆที่ติดอาวุธได้น้อยเพื่อไม่ให้มันไปถ่วงกับตัวเครื่องเดี๋ยวความเร็วมันจะตกลงน้ำหนักมันจะเพิ่มขึ้นความคล่องตัวมันจะไม่มีครับเลยกลายเป็นว่าอาวุธเหลือเพียงแค่กระบอกเดียวก็คือปืนลีเนียร์ไรเฟิลเท่านั้นส่วนอาวุธปืนที่ติดตั้งอยู่ตัวเครื่องอยู่แล้วอันนี้ไม่นับในการพรีเซนต์ของทางยูเนียนเนี่ยก็ต้องทดสอบด้วยการลบจริงนะครับก็เลยได้มีการนำเครื่องบัสและเครื่องแฟกเนี่ยมาแข่งกันตรงๆไปเลยว่าเครื่องไหนมันมีสมรรถนะที่ดีกว่ากันกันแน่บริษัทเบลแฟคทอรี่ได้เลือกนักบินที่มาขับเครื่องนี้คือสเล็กสเลเชอร์เขาคือนักบินในตำนานของกองทัพยูเนียนนะครับผ่านศึกมาหลายสมัยแล้วก็เป็นนักบินที่เก่งที่สุดในตอนนั้นเลยโดยเขามียศพันตรีซึ่งตัวของบริษัทเบลแฟคทอรี่เนี่ยได้จ้างเขามานะครับให้เขาเนี่ยมาทำการทดสอบเครื่องนี้เพื่อแข่งกับบริษัทไอริสคอร์ปอเรชั่นหรือว่าเครื่องแฟกนั่นเองเบลได้ว่าจ้างนักบินที่เก่งที่สุดของกองทัพยูเนียนมาเพราะเชื่อว่ามันชนะแน่ๆในการทดสอบครั้งนี้ส่วนทางบริษัทไอริสคอร์ปอเรชั่นได้ว่าจ้างเกรแฮมมาเป็นนักบินนะครับในตอนนั้นเนี่ยเกรแฮมยังเป็นทหารใหม่อายุน้อยไม่มีคนรู้จักอยู่เลยนะครับเจ้าตัวเนี่ยมียศคือร้อยตรีสเลกและเกรแฮมรู้จักกันมาก่อนนะครับเนื่องจากว่าทั้ง2คนนี้อยู่ในหน่วยเดียวกันและทำการซ้อมรบด้วยกันเป็นประจำครับซึ่งมีการซ้อมรบทั้งหมด46ครั้งเกรแฮมแพ้เกือบทุกครั้งนะครับในการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยเหมือนผลถูกกำหนดมาเลยครับว่าตัวของสเลกเนี่ยมันชนะแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าชนะเกรแฮมมาหลายต่อหลายครั้งแล้วเว้ยไอ้หมอเนี่ยมันกระจอกง่องง่อยสู้กูไม่ได้หรอกเกรแฮมที่แพ้ให้กับสเลกหลายต่อหลายครั้งเจ้าตัวก็เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองครับจนกลายเป็นว่าศึกษากลยุทธ์และวิธีการต่อสู้ต่างๆจนเก่งขึ้นมาแล้วเข้าต่อสู้กับสเล็กในครั้งนี้ผลของการต่อสู้ครั้งนี้แฟกชนะไปได้อย่างท่วมท้นเลยตัวของสเล็กเนี่ยเขาไม่ยอมครับถึงแม้ว่าผลของการต่อสู้มันจะออกไปแล้วแต่กูไม่จบว่ะกูต้องชนะเกรแฮมให้ได้จู่ๆพี่แกก็หัวร้อนซะอย่างนั้นเฮ้ยนี่มันแค่การซ้อมรบเองนะเฮ้ยรู้สึกขายหน้าที่การพรีเซนต์ครั้งนี้มันมีคนดูเยอะครับแล้วเจ้าตัวเนี่ยมันรับไม่ได้จริงๆว่ะเกรแฮมมันจะเก่งกว่ากูได้ยังไงไม่ได้หรอกขับเครื่องบัสพุ่งเข้าชนแฟกของเกรแฮมตรงๆเลยครับแต่ถ้าว่าตัวของเกรแฮมเนี่ยก็กลับหลบได้อย่างทันท่วงทีซะอย่างนั้นเจ้าตัวทานฟอร์มกาอากาศจากล่างเครื่องบินกลายเป็นโมบิสูทแล้วหยิบโซนิกเบลดมาฟันปีกของเครื่องบัสทิ้งเครื่องบัสตกลงสู่พื้นสเล็กตายคาที่ไปซะอย่างนั้นสร้างตำนานบทใหม่สามารถเอาชนะนักบินที่เก่งที่สุดของกองทัพยูเนียนได้แจ้งเกิดเลยครับกลายเป็นคนดังขึ้นมาทันทีอีกทั้งเลื่อนยศอีกด้วย
คนใหญ่คนโตเห็นว่าเกรแฮมแม่งโชว์ศักยภาพของแฟกได้สุดยอดมากเลยว่ะงั้นเราเอาแฟกเครื่องนี้แหละเป็นหุ่นรุ่นใหม่ที่ต่อจากเรียวโดเตรียมพัฒนาเป็นแมสโปรดักต์จำนวนมากได้เลยเหตุที่ทางยูเนียนไม่เอาเครื่องบัสเนี่ยนอกเหนือจากแฟกจะมีสมรรถนะโดยรวมที่สูงกว่าแล้วแฟกเป็นคนชนะในการต่อสู้แล้วอีกเหตุผลหนึ่งก็คือราคาเครื่องมันแพงกว่าทางของยูเนียนก็ต้องเลือกแฟกอยู่แล้วครับเพราะแฟกเนี่ยถึงแม้ว่าประสิทธิภาพด้านโหมดเครื่องบินจะแพ้ให้กับเครื่องบัสแต่ที่เหลือมันชนะหมดเลยไงได้เปรียบเป็นอย่างมากยูเนียนก็เลือกแฟกไปโดยปริยายโอเคอนิเมะฮิเมะครั้งนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทหน้าไลฟ์หน้าสวัสดีครับผม